ขออัญเชิญพระวจนะในหัวข้อบรรพบุรุษแห่งความชอบธรรมซึ่งปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่92ข้อ12ถึง15ความว่าคนชอบธรรมก็งอกขึ้นอย่างต้นอินทผลัมเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาในเลบานอนคนได้ปลูกมันไว้ในพระนิเวศของพระเจ้ามันเจริญขึ้นในบริเวณของพระเจ้าของเราทั้งหลายมันแก่แล้วก็ยังเกิดผลมันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่เพื่อแสดงว่าพระเจ้านั้นเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ในพระองค์ไม่มีความอธรรมขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันในปีนี้เข้าสู่เดือนที่5แล้วนะครับเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเกือบครึ่งปีนะฮะและเดือนที่5คือเดือนพฤษภาคมนี้ทางคริสตจักรเราก็จะกำหนดหัวข้อของประจำเดือนคือเดือนแห่งบรรพบุรุษใช่ไหมครับเราคิดถึงบรรพบุรุษของเราที่ได้วางรากฐานมอบมรดกให้กับเราซึ่งผมเองเชื่อว่าไม่มีคริสตจักรใดในประเทศไทยที่บรรพบุรุษได้มอบมรดกให้ลูกหลานมากมายเท่ากับคริสตจักรวัฒนาพี่น้องครับที่ดินที่เราอยู่ในเวลานี้นะครับ7ไร่ครับถ้าคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทครับที่ดินข้างๆที่เขาขายเพื่อจะก่อสร้างคอนโดมิเนียม5ไร่ 2,000 กว่าล้านครับนี่คือมรดกที่เราได้รับจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นมรดกที่มหาศาลทางวัตถุเราจึงระลึกถึงท่านเหล่านี้สิ่งที่ท่านได้ทำและในสัปดาห์ที่2ก็จะเป็นวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งที่เราได้ก่อตั้งคริสตจักรวัฒนาในอดีตนั้นเป็นโรงเรียนของครูและนักเรียนปัจจุบันเป็นของประชาชนอย่างเราทั้งหลายซึ่งเราทั้งหลายก็ได้รับมรดกแห่งบรรพบุรุษนี้นั่นเองจึงนำพระธรรมสดุดีบทที่92มาแบ่งปันเพื่อจะได้เห็นถึงความชอบธรรมแห่งบรรพบุรุษที่ท่านได้วางแบบอย่างไว้กับเราทั้งหลายพระธรรมสดุดีบทที่92นี้เพลงนี้เขาคนยิวหรือว่าคนอิสราเอลนั้นใช้ร้องในวันสะบาโตซึ่งในอดีตนั้นคือหรือว่าณปัจจุบันนี้ก็ยังคือวันเสาร์วันที่7ของสัปดาห์แต่คริสเตียนเราประยุกต์มาเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแห่งพระเจ้าเขาร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้าตลอดทั้ง7วันในเทศกาลที่เขามีอยู่นั้นคือเทศกาลสัปดาห์และเป็นการเหมาะสมที่จะสรรเสริญพระเจ้าเพราะราชกิจของพระเจ้าที่ได้ช่วยกู้คนอิสราเอลปลดปล่อยคนอิสราเอลและทำให้คนอิสราเอลนั้นได้มีผืนแผ่นดินที่มีน้ำผึ้งน้ำนมไหลบริบูรณ์นั่นคือแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารและสถานที่ที่เหมาะกับการเดินทางทั้งหลายเป็นศูนย์กลางในอดีตและท่านผู้เขียนก็จึงบอกว่าพระเจ้าทรงให้คนชอบธรรมนั้นเป็นดังต้นอินทผลัมแม้ว่าคนอธรรมนั้นจะงอกขึ้นมากมายเหมือนต้นหญ้าแต่ต้นหญ้าเหล่านั้นก็ถูกทำลายสูญสลายไปในเวลาอันสั้นแต่ต้นอินทผลัมหรือว่าต้นปาล์มนั้นมีความคงทนอยู่นานนั่นเองในพระคัมภีร์เราจึงเห็นถึงลักษณะของบุคคลไม่ว่าบุรุษหรือสตรีที่เป็นบุรุษแห่งความเชื่อเป็นต้นว่าอับราฮัมที่มีความเชื่อเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านออกจากบ้านเมืองของท่านก็เดินตามพระบัญชาของพระเจ้า
พื่อจะไปในดินแดนที่พระเจ้าทรงบอกให้ไปโดยที่ว่าไม่รู้จะอยู่ที่ไหนด้วยความเชื่อนั้นท่านเองมีลูกชาย1คนที่เป็นลูกแห่งพันธสัญญาเมื่อพระเจ้าเรียกให้ถวายท่านก็ยอมที่จะถวายอิสอัคบุตรชายคนนั้นบนแท่นบูชาและเกือบที่จะฆ่าบุตรชายเป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้าทรงช่วยไว้ได้เตรียมเครื่องบูชาที่เป็นสัตว์ให้กับอับราฮัมเราทั้งหลายมีบรรพบุรุษแห่งความเชื่อผู้ได้วางแบบอย่างแห่งความเชื่อความรักและความประพฤตินั่นเองอยากให้เราพิจารณาในพระคัมภีร์ในตอนนี้ถึงต้นลักษณะของต้นอินทผลัมที่เป็นลักษณะแห่งความชอบธรรมหรือคนชอบธรรมต้นอินทผลัมนั้นเป็นลำต้นเป็นต้นพืชตระกูลปาล์มที่มีลำต้นตรงมีใบกระจุกอยู่ยอดสักครู่ถ้าพี่น้องออกไปจากพระวิหารพี่ก้อนอ้องก็จะพบกับต้นปาล์มเต็มสวนหัวใจและรอบๆโบสถ์ก็จะมีทั้งต้นปาล์มหลายๆชนิดต้นปาล์มหรือว่าต้นอินทผลัมนั้นเขาจะส่งน้ำเลี้ยงขึ้นไปตามลำต้นไม่เหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่นที่ส่งน้ำเลี้ยงไปตามเยื่อใต้เปลือกต้นอินทผลัมจึงมีน้ำเลี้ยงเต็มต้นเขียวสดอยู่เสมอลำต้นนั้นชุ่มอยู่ตลอดเวลาและในคนอิสราเอลก็มักจะใช้ต้นอินทผลัมนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะหรือนำมาเขียนเป็นสัญลักษณ์แห่งตราประทับในเหรียญหรือแม้กระทั่งในประตูของบ้านในบทที่92 3-4 ข้อนี้อยากจะเห็นถึงลักษณะของคนชอบธรรมและลักษณะของบรรพบุรุษที่ได้เป็นแบบอย่างแห่งความชอบธรรมนั้นประการที่1มีชีวิตที่อดทนมั่นคงพระคัมภีร์ได้บอกว่าคนชอบธรรมนั้นจำเริญขึ้นอย่างต้นสนซีดาในเลบานอนทำไมเปรียบเทียบกับต้นสนซีดาต้นสนซีดานั้นเป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทนต่อแดดฝนและเนื้อไม้ของมันนั้นเป็นลำต้นที่สูงใหญ่เป็นที่อาศัยของนกหรือว่าที่อาศัยของสัตว์อากาศต้นอินทผลัมนั้นขึ้นอยู่ในทะเลทรายร้อนสามารถทนแดดทนร้อนตายยากคนชอบธรรมจึงถูกเปรียบกับความแข็งแรงความอดทนความมั่นคงแม้เขาจะอยู่ในภาวะแห่งความยากลำบากภาวะแห่งวิกฤตถูกพายุทะเลทรายโถมกระหน่ำอย่างมากมายก็ไม่ล้มนั่นคือผู้คนชอบธรรมพระธรรมสุภาษิตบทที่24ข้อ16ได้บอกว่าคนชอบธรรมล้มลง7ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นได้อีกที่ประตูโบสถ์ด้านข้างนี้นะครับจะมีต้นปาล์มคู่หนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ทางสำนักงานทางคริสตจักรเราได้จ้างคนตัดต้นไม้มาแต่งกิ่งต้นไม้เมื่อเขาเห็นต้นปาล์มที่รากไม่หยั่งลงดินนะครับแล้วก็เหมือนกับรากกิ่วอยู่ลำต้นกิ่วอยู่นิดนึงนะครับเขาก็บอกว่าพี่ตัดต้นนี้ด้วยไหมดูสิมันไม่มีรากมันจะตายแล้วล่ะผมก็บอกว่าโอเคต้นปาล์มนี้ขอเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะดูแลให้ก็ได้ให้ทางคนเจ้าหน้าที่บริกรนำดินมาถมนำดินมากลบที่โคนต้นและใช้น้ำล่อให้รากงอกนะครับใช้น้ำรดให้รากงอกไม่กี่เดือนนะครับรากก็หยั่งลงไปตามดินพี่น้องเสร็จจากการนมัสการไปดูได้นะครับเราจะเห็นว่ารากของมันกำลังหยั่งลงไปในดินแม้ว่าก่อนหน้านั้นมีคนบอกว่ามันจะตายแล้วแต่เมื่อเราดูแลมันไม่ตายชีวิตของคนชอบธรรมเช่นเดียวกันนะอาจจะเจอวิกฤตมากมายเจอเศรษฐกิจที่ล่มสลาย
แต่คนชอบธรรมอยู่ที่อยู่ในพระเจ้านั้นมีความมั่นคงเขาสามารถที่จะลุกขึ้นได้อีกมีน้ำอดน้ำทนมีชีวิตที่มั่นคงในพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าและความอดทนนั้นทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเป็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจประการที่หนึ่งคนชอบธรรมลักษณะของความชอบธรรมนั้นมีความอดทนมั่นคงประการที่สองครับมีชีวิตที่เกิดในพระเจ้าเกิดใหม่ในพระเจ้าคนได้ปลูกมันไว้ในพระนิเวศของพระเจ้านี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมคริสตจักรวัฒนาปลูกต้นปาล์มรอบๆโบสถ์เพราะพระนิเวศของพระเจ้าจะต้องสำแดงออกถึงความถูกต้องชอบธรรมชีวิตที่เกิดใหม่ในพระเจ้าและลำต้นที่เป็นลักษณะแห่งความชอบธรรมซึ่งเป็นลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมนะครับนั่นคือความหมายของต้นปาล์มที่ปลูกข้างๆโบสถ์นะครับนั้นเราก็จะไม่ปลูกต้นไม้อะไรไปเรื่อยตามรอบๆโบสถ์นั้นทุกอย่างที่ปลูกในคริสตจักรนั้นจึงมีความหมายไม่ว่าจะเป็นต้นมะเดื่อนะครับมะเดื่ออิสราเอลที่เลี้ยงชีวิตของคนอิสราเอลเราก็ปลูกนะครับแม้ว่ามันจะขาดการดูแลแล้วก็ใกล้จะตายนะแต่มันก็ไม่ยอมตายการปลูกพระคัมภีร์ที่เราได้เห็นว่าเขาปลูกต้นปาล์มหรือว่าต้นอินทผลัมไว้ในพระนิเวศของพระเจ้านั้นจึงเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าชีวิตใหม่ในพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรลูกที่เกิดจากบิดามารดาเขาจะมีลักษณะกายภาพหรือว่ายีนหรือแม้กระทั่งลักษณะนิสัยถูกถ่ายทอดไปทางยีนได้ด้วยเช่นเดียวกันคนที่ถูกชุบเลี้ยงถูกปลูกในพระนิเวศของพระเจ้าอยู่ในการดูแลของพระเจ้าเขาจะมีลักษณะของความชอบธรรมมีลักษณะของพระเจ้ามีความรักเช่นพระเจ้ามีความอดทนมีความเมตตาอย่างเช่นพระลักษณะของพระเจ้านั่นเองผู้คนทั้งหลายที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าเมื่อเขารับพระองค์เข้ามาในชีวิตนั่นจึงเป็นการเกิดใหม่ในพระเจ้าและพระคัมภีร์เรียกกับเขาว่าเป็นคนชอบธรรมเป็นธรรมิกชนเป็นเส้นของพระเจ้าไม่มีความชอบธรรมใดๆที่ได้มาจากการประพฤติแต่ความชอบธรรมนั้นได้มาโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันกับอับราฮัมที่ท่านมีความเชื่อพระเจ้าเรียกท่านว่าเป็นมิตรสหายและเรียกท่านว่าเป็นคนชอบธรรมดังนั้นในชีวิตของผู้เชื่อใหม่ผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ในพระเจ้าจึงสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเขาและอาศัยอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าอาศัยอยู่ในบ้านของพระเจ้าประการที่สองนั้นคือการเกิดใหม่ในพระเจ้าประการที่สามครับเมื่อเกิดแล้วก็ต้องโตไม่ถูกบอนไซหรือว่าแคร์แกนอยู่ในกระถางประการที่สามเขาเติบโตภายใต้การปกครองของพระเจ้าเมื่อถูกปลูกในพระนิเวศของพระเจ้าในบ้านของพระเจ้านั้นก็ต้องเติบโตภายใต้การปกครองหรือว่าผู้ครอบครองในบ้านนั้นก็คือพระเจ้าเราเห็นซามูเอลที่ถูกเลี้ยงดูในพระวิหารและในที่สุดเขาก็เป็นปุโรหิตเป็นผู้เผยพระชนะเป็นผู้รับใช้ที่เจิมกษัตริย์แห่งอิสราเอลถึงสองพระองค์คือกษัตริย์ซาอูลและกษัตริย์ดาวิดนอกจากคนชอบธรรมจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าอาศัยในพระเจ้าเขาต้องเติบโตและจะไม่ย้ายไปอยู่กับกระถางอื่นหรือว่าไปเติบโตในที่อื่นพระธรรมฮีบรูได้บอกว่าบุคคลที่ชิมลิ้มรสความเชื่อแล้วหลงไป
ก็เกินกำลังที่จะกลับใจใหม่ได้เมื่อเรากลับใจใหม่ยอมจำนนอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องเราจะไม่ถูกโยกย้ายไปตามความเชื่ออื่นไม่ถูกแกว่งไปแกว่งมาตามกระแสหรือแม้กระทั่งกระแสแห่งความเชื่อเราจะปลูกเราจะเติบโตอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์การดูแลของพระเจ้าเพราะว่าในพระนิเวศของพระเจ้าในทางของพระเจ้ามีการสามัคคีธรรมมีการหนุนใจมีการช่วยเหลือมีการช่วยกู้หนุนใจทำให้เรานั้นสามารถที่จะเติบโตขึ้นสามารถที่จะมีชัยชนะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหมือนกับเพลงที่เราได้ร้องเมื่อตอนต้นเดินไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันนั่นคือชีวิตในพระเจ้าที่เราจะเติบโตไปด้วยกันวิธีที่เราจะเติบโตได้นั้นก็คือโดยพระวจนะของพระเจ้าการติดสนิทอยู่กับพระองค์และในวันนี้ในกลุ่มแคร์ที่เราจะพบกับหัวหน้ากลุ่มนั้นเราจะเรียนรู้ถึงชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าชีวิตที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าแต่อยากทราบรายละเอียดไปพบกันและอยากรู้ลึกซึ้งว่าเป็นอย่างไรเข้าแคร์ครับพี่น้องจะอยากจะเป็น1ใน300นั้นไหมครับที่เข้ากลุ่มแคร์พี่น้องอาจจะมีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เริ่มมีจำนวนมากขึ้นพี่น้องสามารถที่จะแยกได้นะครับแต่ก่อนจะแยกมาทำความเข้าใจกันก่อนครับเพื่อว่าการแยกนั้นเป็นการที่เราจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าที่เราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันขึ้นเพื่อเราจะได้มีชัยชนะเหนือปัญหาเหนือความบาปเพื่อเราจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเสริมสร้างซึ่งกันและกันต้นอินทผลัมจะเจริญเติบโตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าและเช่นเดียวกันคนชอบธรรมก็เติบโตขึ้นด้วยการปกครองของพระเยซูคริสต์เจ้าประการที่4ครับเมื่อเราเติบโตแล้วเราจะเป็นต้นไม้ที่เกิดผลนะครับประการที่4มีชีวิตที่เกิดผลอยู่เสมอต้นอินทผลัมนั้นพระคัมภีร์บอกว่ามันแก่แล้วก็ยังเกิดผลยิ่งแก่ยิ่งเกิดผลมีคนล้อเล่นกันจากที่แม่เฒ่าคนหนึ่งที่อายุ100กว่าเสียชีวิตและพบว่าท่านรับประทานกล้วยน้ำว้าเป็นประจำบางคนก็อยู่ในพูดเล่นกันนะครับว่าสามีทั้งหลายอย่านำกล้วยน้ำว้ามาไว้ในบ้านเพื่อว่าเกิดว่าภรรยาของท่านรับประทานแล้วจะมีอายุยืนเหมือนคุณยายคนนี้ไม่ครับนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเสริมสร้างกันให้มีอายุยืนนานและเมื่อเรามีประสบการณ์ในโลกนี้ยิ่งนานเรายิ่งเกิดผลคนชอบธรรมนั้นยิ่งแก่ยิ่งเกิดผลเพราะว่าผ่านประสบการณ์มากมายนะครับและต้นอินทผลัมนั้นเมื่อมันเกิดลูกมีลูกลูกของอินทผลัมนั้นสามารถที่จะเป็น อาหารสำหรับนักเดินทางเพราะว่ามีโปรตีนมีแคลอรี่สูงเหมาะสำหรับนักเดินทางในทะเลทรายนั่นเองเขาจึงพกมันลูกเล็กๆนะครับเดี๋ยวเชิญชวนอีกแล้วครับบ่ายนี้ผมมีลูกอินทผลัมนะครับพบกันชั้น3ครับบ่ายโมงครับให้พี่น้องได้ชิมเป็นอินทผลัมจากสหรัฐอาหรับอิมิเรสนะครับก็ลองชิมดูนะครับใครมีโอกาสนะครับก็เชิญชวนนะครับมันเป็นผลไม้ที่ให้ความหวานและให้แคลอรี่และเหมาะสำหรับคนที่มีความอดทนนะครับและช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับผู้ที่มีอายุยืนนานนั้นมีประสบการณ์มากมายที่จะเป็นประโยช
ต่อคนอื่นเหมือนธนบัตรที่ถูกพิมพ์ไว้ว่าธนบัตรนี้ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายชีวิตของเราไม่ได้เป็นชีวิตที่อยู่เพื่อตนเองอยู่เพื่อเก็บแต่เป็นชีวิตที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอื่นในความคิดในคำพูดในการกระทำของเราพระธรรมสดุดีบทที่87ข้อ30ได้บอกว่าปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญาและลิ้นของเขาพูดความยุติธรรมคนชอบธรรมก็พูดออกมาด้วยสติปัญญาและด้วยความยุติธรรมและผู้อาวุโสมักจะหนุนใจบรรดาลูกหลานในการดำรงชีวิตในการรับใช้อยู่ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้อาวุโสท่านหนึ่งอยู่บ่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านมักจะพูดกับผมก็คือว่าเป็นไงยุ่งไหมนะครับก็ผมก็ตอบรับทันทีนะครับก็ยุ่งครับงานเยอะหน่อยนึงนะครับแต่ท่านก็หนุนใจว่าดีแล้วที่มีงานทำเยอะนะครับเพราะแล้วท่านบอกว่าก็เขาเห็นมีเราเป็นมีค่านะเราก็ได้ทำงานเยอะนะครับมีประโยคหนึ่งของคำพูดที่เป็นอมตะอันหนึ่งบอกว่ารางวัลของความซื่อสัตย์คือการที่มีงานทำเยอะขึ้นพี่น้องพิสูจน์ได้นะครับในทางของพระเจ้าเมื่อเราสัตย์ซื่อต่อพระองค์เราจะมีงานทำเยอะขึ้นนะครับถ้าเราไม่สัตย์ซื่อแม้กระทั่งของเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เล็กน้อยนั้นก็จะถูกหยิบเอาไปเหมือนกับของประทานถ้าเราไม่ใช้ของประทานของประทานความสามารถนั้นก็จะถูกก็จะลดลงและเราก็จะไม่มีความชำนาญเหมือนกับนักดนตรีถ้าไม่ฝึกก็จะเล่นไม่คล่องและในที่สุดก็เล่นไม่ได้เราจะเกิดผลได้เราก็ต้องมีการฝึกฝนมีการใช้ของประทานมีการเข้ากลุ่มสามัคคีธรรมและรับใช้ซึ่งกันและกันนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเป็นผู้อาวุโสเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นอนุชนเป็นอนุชนวัยทำงานเมื่อเรายอมให้พระเจ้าทรงครอบครองเมื่อพระยอมที่จะเติบโตอยู่ในทางของพระเจ้าเราจะเกิดผลและนี่คือพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเรียกเราทั้งหลายให้เข้ามาในนิเวศของพระองค์เข้ามาเป็นคนของพระองค์เข้ามาเป็นคนชอบธรรมของพระองค์ยอห์นบทที่15ข้อ16ได้บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลอีก2ประการนะครับอย่าเพิ่งง่วงครับประการที่3เติบโตขึ้นประการที่4เกิดผลประการที่5ครับมีชีวิตในพระวจนะพระคัมภีร์บอกว่ามันมีน้ำเลี้ยงเต็มอย่างที่ได้บอกพี่น้องแล้วว่าลำต้นของอินทผลัมหรือว่าต้นปาล์มนั้นเขาจะดูดน้ำขึ้นไปเต็มลำต้นนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปเผชิญกับช่วงเวลาแห่งหน้าแล้งฤดูแล้งต้นอินทผลัมนั้นก็ยังมีความเขียวสดอยู่เสมอคนชอบธรรมเช่นเดียวกันครับดูดน้ำเลี้ยงขึ้นเข้ามาในชีวิตเต็มอะไรคือน้ำเลี้ยงที่เข้ามาในชีวิตของผู้ชอบธรรมพระคริสต์เจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตและพระคัมภีร์ในเฉลยธรรมบัญญัติเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่3ได้บอกว่ามนุษย์จะบำรุงเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอาหารของเราคือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองคือพระคัมภีร์นั่นเองพระคัมภีร์นั้นเป็นฤทธิ์เดชและทรงพลานุภาพอยู่เสมอสามารถวัดจิตใจวัดความคิดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในก้นบึ้งแห่งหัวใจของเราแม้กระทั่งตับไตไส้พุงพระคัมภีร์สามารถที่จะวัดชี้วัดความคิดที่ซ่อนเร้นเรานั้นได้ผู้เขียนสดุดีบทที่119ซึ่งมีถึง172ข้อได้บอกถึงความดีแห่งพระวจนะของพระเจ้า
และพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราทำบาปต่อพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเชื่อฟังพระองค์ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์และในข้อที่105บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์นั่นเองพระวจนะของพระเจ้าจะชี้นำทางในการดำเนินชีวิตของผู้ทอบธรรมในโลกนี้ประการที่6มีความชื่นบานอยู่เสมอแล้วจะสังเกตต้นปาล์มหรือว่าต้นอินทผลัมใบไม่เคยเหลืองแต่นอกจากใบที่กำลังแก่แล้วก็จะร่วงไปแต่ใบปกตินั้นจะเขียวสดอยู่เสมอพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ7ข้อ8ได้บอกว่าคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งหยั่งรากของมันออกไปลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งและเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลในชีวิตประจำวันของเราล่ะครับเรามีความชื่นบานหรือว่าความหดหู่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นหลายครั้งบางอย่างอาจจะนำมาถึงซึ่งความหดหู่ใจความเศร้าใจความขมขื่นแต่พระวจนะของพระเจ้าที่บำรุงเลี้ยงชีวิตของเรานั้นจะช่วยเรากระตุ้นเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งทำงานร่วมกับพระวจนะของพระเจ้านั้นจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในพระองค์เราจึงมีความชื่นบานอยู่เสมออาจารย์เปาโลจึงย้ำว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดขอให้ต้นอินทผลัมเป็นที่มีใบแกว่งไกวมีใบที่เขียวได้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราที่จะมีชีวิตที่ชื่นบานอยู่เสมอประการสุดท้ายครับ7ประการที่7ปกติจะ3ใช่ไหมครับวันนี้7นะฮะเลข3กับเลข7ก็คือเลขที่มีความสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับประการสุดท้ายผู้ชอบธรรมนั้นมีชีวิตที่สำแดงพระเจ้าในตัวเขาพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อแสดงว่าพระเจ้านั้นเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ต้นอินทผลัมหรือว่าต้นปาล์มที่ตรงที่แข็งแรงลำต้นแก่แล้วไม่ออกลูกแล้วนั้นแท้ที่จริงแล้วยังสามารถเลื่อยทำเป็นใช้ในการอย่างอื่นได้ในการก่อสร้างเพราะว่าลำต้นนั้นเที่ยงตรงแข็งแรงชีวิตของคริสเตียนชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นคนชอบธรรมเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อเราเป็นคนที่ยุติธรรมเที่ยงตรงอย่างนั้นใช่หรือไม่เรามีความเมตตาอย่างเช่นพระเจ้าอย่างเช่นพระเยซูคริสต์เรามีความอดทนมีคนกล่าวว่าลักษณะนิสัยพิเศษของผู้เทศนาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรื่องอื่นๆทั้งหมดเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงนั่นก็คือว่าผู้เทศผู้สอนพระวจนะของเจ้าก็ต้องประพฤติตามอย่างที่เขาเทศเขาสอนและเช่นเดียวกันครับคริสเตียนก็เช่นเดียวกันเมื่อเขามีลักษณะของคนชอบธรรมเป็นคนชอบธรรมเขาก็ต้องสำแดงออกถึงลักษณะของลูกของพระเจ้าในชีวิตของเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์จึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายที่กระทำนั้นคนทั้งหลายได้เห็นเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราทุกคนนั้นสำแดงออกซึ่งลักษณะของพระเจ้าในความรักในความเมตตา
ในการให้อภัยการเสียสละการมีน้ำใจการช่วยเหลือการทำให้ผู้คนอื่นได้เติบโตขึ้นและที่สำคัญให้เขาได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าคริสตจักรวัฒนาเรามีบรรพบุรุษบุคคลสำคัญอย่างเช่นพระอาจารย์วิทยาคมท่านมีความเชื่อแรงกล้าขณะที่ได้รับราชการอยู่นั้นท่านมีทรัพย์สมบัติท่านซื้อที่ดินทุ่งบางกะปิในอดีตที่ดินณที่นี้มีชื่อเรียกว่าทุ่งบางกะปิแต่ปัจจุบันเมื่อเราพูดถึงบางกะปิเราก็คิดถึงแถวๆรามคำแหงแต่ในอดีตนั้นคือที่นี่คือทุ่งบางกะปิท่านมีความเชื่อท่านเชิญชวนท่านชวนมิสเอ็นนาซาราโคย้ายโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยย้ายโรงเรียนวังหลังวัฒนามาอยู่ทุ่งบางกะปิแล้วท่านขายที่ดินให้โรงเรียนวัฒนาในราคาทุน25ไร่ท่านถวายให้อีก17ไร่ครึ่งท่านและแหม่มโคมีดำริว่าเมื่อตั้งโรงเรียนแล้วก็อยากจะมีสถานที่นมัสการพระเจ้านั่นเองคริสตจักรวัฒนาก็ได้เริ่มขึ้นและเมื่อเริ่มจะสร้างโบสถ์นะครับเงินทุนที่มีเพื่อจะสร้างพระวิหารนั้นมี100บาทเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะครับปีนี้วัฒนาอายุ93ปีมี100บาทเมื่อ100ปีเกือบ100ปีที่แล้วเพื่อจะสร้างพระวิหารแต่โดยความเชื่อโบสถ์แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นได้รับการบูรณะทำให้มีเรามีสถานที่ที่นมัสการพระเจ้าอย่างสง่างามและในปี1971คณะธรรมกิจก็มีดำริและรวมทั้งสปรูตก็มีดำริที่จะสร้างอาคารพระอาจารย์วิทยาคมและก็เริ่มเก็บเงินสะสมเก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆประมาณปี2010ก็เริ่มขออนุญาตก่อสร้างและเริ่มก่อสร้างในปี2011 40ปีแห่งการดำริอาคารพระอาวิยาคมก็เริ่มขึ้นและเราก็มีเงินอยู่ประมาณ40ล้านโดยที่จะต้องใช้เงินประมาณ75ล้านในการก่อสร้างเฉพาะค่าก่อสร้างและการก่อสร้างก็ได้หยุดลงในปี2012กลางปีแต่โดยความเชื่อของบรรพบุรุษที่วางไว้และความเชื่อของเราทั้งหลายการก่อสร้างได้ดำเนินต่อในปีเดือนตุลาคมปี2012และปีตุลาคม2013ก็แล้วเสร็จซึ่งใช้เงินมูลค่าประมาณ85ล้านบาทนี่คือความเชื่อของท่านทั้งหลายความเชื่อของบรรพบุรุษที่วางแบบอย่างเอาไว้จาก100บาทสร้างพระวิหารจาก40ล้านบาทที่เริ่มต้นก่อสร้างที่มีเพียงเป็นเงินเพียงครึ่งหนึ่งของการก่อสร้างทุกอย่างสำเร็จโดยความเชื่อที่ได้มีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและงานเร่งด่วนณเวลานี้เวลากำลังจะผ่านไปครึ่งปีพี่น้องที่รักครับถ้ามองลงไปพี่น้องอาจจะมีเห็นว่าเรามีประมาณ300กว่าคนที่นมัสการพระเจ้าในพระวิหารและพี่น้องยังมีครอบครัวที่อยู่ที่บ้านอีกหลายคนใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้มาโบสถ์ถ้าพี่น้องพามาอีกครอบครัวละคนนะครับ550คนหรือว่า400คนในรอบเช้าไม่มีปัญหาครับ550คนที่จะมานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรเรายากเกินไปไหมครับหลายๆท่านอาจจะตอบในใจนะครับยากแต่หลายๆท่านที่มีความเชื่อบอกว่าไม่ยากเพราะว่าเราห่วงใยซึ่งกันและกันและพี่น้องเหล่านั้นเราเชิญชวนเขาที่จะเข้ากลุ่มแคร์เพื่อรับการเสริมสร้างความเชื่อ
300คนและชั้นเรียนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ภารกิจคริสเตียนศึกษาปรารถนาที่จะมี150คนที่มาเรียนพระคัมภีร์ทุกๆวันอาทิตย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งเช้าและบ่ายและพี่น้อง100คนที่รับใช้ในภารกิจต่างๆไม่นับทีมเสียหิบาลไม่นับคณะธรรมกิจถ้านับคณะธรรมกิจก็จบแล้วครับเกือบร้อยแล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและนำตัวเราออกมาในการรับใช้พระเจ้าและการประกาศปรารถนาที่จะมี50ดวงวิญญาณ50คนที่เป็นสมาชิกใหม่เหลืออีก 8-9 เดือนนะครับก็อาจจะเดือนละ 3-4 คนตอนนี้เวลานี้เรามีประมาณ10คนใน4เดือนแรกขอพระเจ้าเมตตานะครับสุดท้ายนี้อยากจะอ่านในพระธรรมสดุดีบทที่1ถึงความสุขของบุคคลที่เป็นผู้ชอบธรรมสดุดีความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลใบไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างของเขาที่กระทำก็จำเริญขึ้นคนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้นเขาเป็นเช่นแกลบที่ถูกลมพัดกระจายไปคนอธรรมไม่ยั่งยืนอยู่ในคราวพระเจ้าพิพากษาหรือคนบาปจะไม่ยืนยงในที่ชุมชนของคนชอบธรรมเพราะพระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรมและทางของคนอธรรมนั้นจะพินาศไปขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราทุกคนนั้นเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าเหมือนดังที่บรรพบุรุษแห่งความชอบธรรมของเราได้วางแบบอย่างเอาไว้อาเมน